วัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกมRoblox กันนั่นเองวู้ฮู้ตอนนี้ครับแล้วก็อยู่กันในแมป Map City กันนั่นเองครับวู้ฮู้ตอนนี้ครับก็จะฮู้หลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะสอนเอารถฟรีปืนฟรีบ้านฟรีกันนั่นเองนะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับเราต้องหาตัวที่มันสามารถลอยได้ก่อนนะนี่นะครับผมขอใช้เป็นตัวน้ำแข็งนะครับ Frostbite นะครับโอเคครับมาแล้วเสร็จแล้วก็ลงไปข้างล่างปึ๊บนะครับนี่โอเคครับพอขึ้นมาเสร็จแล้วก็ให้เราไปร้านปืนนั่นเองนะครับโอเคครับพอไปร้านปืนจะอยู่ตรงนั้นนะครับร้านปืนเนี่ยจะอยู่ประมาณขวามือหรือซ้ายมือของไอ้นี่นั่นแหละของฐานฮีโร่นั่นเองครับนี่ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นร้านปืนได้โดยที่มันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ขนาดที่แบบนี่ครับเห็นไหมคือแบบเป็นปืนใหญ่มากอ่ะโอเคต่อไปก็ให้บินเฉียงมาตรงปั๊มน้ำมันสีฟ้านะครับตรงนี้ที่วงกลมไว้เนาะต่อไปครับให้เราไปต่อครับไปเรื่อยๆเลยครับไปต่อนะครับแล้วก็ไปถึงสะพานไม้นะครับเดี๋ยวผมวงกลมเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวจอดลงมาให้ดูก่อนนะครับนี่ครับสะพานไม้ที่เราสังเกตเห็นนะครับต่อไปครับเราก็ต้องไปต่ออีกนะครับไปต่อแล้วเราก็จะเจอนี่เลยครับเป็นบ้านที่มีรูนะครับไม่ใช่บ้านสิเป็นถ้ำที่มีรูนะครับนะต่อไปครับเราก็จะเจอเป็นภูเขาข้างๆนี้นะครับให้เราไปตามภูเขานะครับตามวงกลมเอาไว้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็จะเจออะไรสีเหลืองๆตรงนี้นะครับไปดูเลยนะครับนะครับโอเคครับไปดูเลยมาแล้วครับนี่แล้วเราก็เจอรถสีเหลืองนะครับก็ไม่อยากภาคมากแล้วเนาะก็ภาค4รอบแล้วโอเคครับซื้อไปเลย0บาทโอเคครับขับลงไปแล้วแหวนว้าตุ้มเรียบร้อยตุ้มอีกระเบิดไม่พังอีกแล้วก็ติดรถกระโดดอีกรถมันคิดว่าอยู่บนแทมโบลีนหรือไงล่ะครับเนี่ยโอเคแล้วโอ้กระโดดออกมาได้ด้วยโอเคตัวขาดครึ่งเมื่อกี้ต่อไปครับเราก็จะสปาวเป็นรถWidow Maker นั่นเองนะครับนี่โอ้ได้เป็นสีขาวด้วยนะครับสีขาวโอเคครับดูเหมือนจะสวยเก๋มากเลยนะครับเนี่ยโอเค enter drive นะครับโอเคไปเลยต่อไปครับเป็นบ้านฟรีนะครับบ้านฟรีด้วยบ้านฟรีแล้วก็ต้องเข้าไปในเมืองก่อนแต่มันไปได้ด้วยอะไรครับเมื่อกี้ได้รถฟรี Widow Maker ใช้รถฟรีสิครับขี้เกียจเดินไปแล้วขี้เกียจบินไปแล้วก็ต้องใช้รถสิครับมารถจะประหยัดเวลากว่าไหมไม่รู้แต่ใช้รถดีกว่าใช้ของใหม่โอเคครับใช้ Widow Maker มาไหมเนี่ยสปาวโบสิบอยมันต้องอยู่ในน้ำนะWidow Maker ไม่ยอมมาสักทีหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรมันเกี่ยวกันไหมเนี่ย Widow Maker มาเถิดนะ Widow Maker ถ้ามันไม่มาก็ไปเปลี่ยนจุดนะครับ Widow Maker จงมา Widow Maker ฉันเลือกนายโอเคถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องเอามาแล้วช่างหัวเถอะโอเคไปแล้วไปแล้วฟ้าโอเคบินไปเองเลยมันก็น่าจะประหยัดทางกว่าแหละเพราะว่ามันสามารถลัดได้นะสามารถลัดทางลัดได้มันเป็นทางลัดไงมันเป็นทางลัดมันก็ลัดได้โอเคแต่เราก็ต้องตายไปก่อนเนาะ
คือมันแบบไม่ใช่รถมันก็อาจจะแบบช้ากว่านิดหน่อยเนาะแต่ว่ามันก็ก็กลับไปที่ฐานทัพฮีโร่แล้วก็คือมันอยู่กลางเมืองอยู่แล้วไม่ได้อยู่กลางเมืองมันอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็เข้าไปเลยเนี่ยโอเคครับเราเป็นฟอร์ดไวท์เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นพอเราเป็นฟอร์ดไวท์เสร็จปุ๊บนะครับให้เราเดินไปข้างล่างครับไอบินไปข้างล่างครับพอบินเราไปข้างล่างเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเนี่ยลงมาครับแล้วเราก็จะเจอกับบ้านหลังใหญ่เหมือนของมหาเศรษฐีนะครับเจอแล้วนะครับให้เราไปข้างหลังบ้านเลยนะครับไปข้างหลังบ้านนะครับก็จะมีเป็นบ้านสีฟ้านะครับพักไปสนุกไปด้วยบ้านหลังสีฟ้านะครับมีกระจกเรืองแสงเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นบ้านฟรีบ้านฟรีบ้านฟรีเราต้องไปหาบ้านฟรีก่อนอันไหนฟรีบ้างฟรีบ้างโอเคบ้านหลังนี้มีฟรีถ้าบ้านหลังนี้มันฟรีเราก็ต้องซื้อสิครับซื้อสิครับรออะไรซื้อหน่อยซื้อหน่อยมันไม่มีให้ซื้ออันนี้ก็ซื้อไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ซื้อไม่ดีนี่ก็ไม่ได้ซื้อไม่ดีไม่ได้ทำไมมันไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไม่ดีซื้อไม่ได้ไม่ดีไม่ได้ไม่ดีบ่นไปก่อนแล้วเราต้องไปดูก่อนนะครับว่ามันจะได้ไหมโอเคต่อไปไปหลังสีแดงนะครับไปหลังสีแดงมาดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับโอเคครับไม่ได้เหมือนเดิมถ้าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการนะครับไปหาหลังอื่นนั่นเองนะครับหลังอื่นเดี๋ยวหาก่อนนะครับหลังนี้ล่ะไม่นะครับทำไมมันสภาพดูแบบไม่น่าได้มันก็คนจองไปเยอะมากเลยนะครับเนี่ยรู้สึกว่าคนจองจะแบบจองทุกอันเลยครับมาลองอันเสียตังค์ดูบ้างแล้วจะได้รู้นะครับว่าเขาจองกันอีกแล้วไม่มีอะไรที่เขาจะไม่จองกันเลยหรือไงล่ะครับเนี่ยเขาไม่จองกันเลยเหรอเขาจองกันทุกอย่างเลยเนาะลองอีกหลังนึงดูนะฮะไม่มีไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้วทำไมไม่มีล่ะเนี่ยทำไมถึงไม่มีเอาล่ะนะเราก็จะไปเจอบ้านหลังสีฟ้านะครับโอเคครับบ้านหลังสีฟ้าบ้านหลังสีฟ้านะครับอ้าวเดี๋ยวเราก็ต้องไปหากันก่อนว่ามีหลังไหนที่เจอว่าครับตอนนี้หายกันจนมืดค่ำแล้วไม่เจอสักหลังนึงเลยนะครับคือแบบพระจันทร์ขึ้นแล้วนะครับก็ไม่เจอสักหลังนึงเลยนะครับไม่เจอเลยสักหลังนะครับโอเคแม่ก็ไม่ต้องเอาไม่เอาก็ไม่เอาดิจะทำไมล่ะครับแม่ก็ไม่ต้องเอาโอเคครับไปแล้วแม่ไปที่สถานีฮีโร่ครับว้าวโอเคครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่สถานีฮีโร่แล้วครับเราก็ต้องใส่โค้ดก่อนครับเพื่อเราจะได้ไปทำการนั้นได้โค้ดก็คือ ting pink นั่นเองค่ะหรือว่า th1nk นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็จะอันล็อกนะครับ pinky form a twitter code นะครับเป็น twitter code นะครับเราก็จะได้ pinky สกินนะครับต่อไปโค้ดที่2นะครับโค้ดที่2ครับก็จะเป็นซีซ่านานั่นเองนะครับซีซ่านาหรือ S34Z4N4 นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นสกินรถนะครับลายม้าลายสีม่วงนะคะแล้วก็จะฟอร์มทวิตเตอร์โค้ดครับนะต่อไปครับก็เป็นโค้ดที่อันสุดท้ายแล้วนะครับไปกันเลยอ่ะต่อไปทันเทรนโค้ดสุดท้ายโค้ดที่3ก็คือ1 year หรือ 0N3Y34R นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้สกินรถนะครับเป็น Bird
Day Firework นั่นเองนะครับหรือว่าพูปาร์ตี้กันในภาษาไทยนั่นเองนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบสกินสีดำๆนะครับบอกโทนเหมือนเปื้อนสีอะไรอย่างนี้นะครับโอเคจบการได้แล้วครับจบการโค้ดแล้วโอเคโค้ดเสร็จแล้วก็โอ้ไม่นะเราก็ต้องไปหาอะไรเนี่ยไม่มีระเบิดสักอันหนึ่งเลยโอเคครับไปแล้วเราต้องไปแล้วคลิปนี้28นาทีโอเคครับ28นาทีแล้วตอนนี้ก็เข้าไปข้างในนี้รู้สึกว่าอะไรเนี่ยเราไม่เจอสักอันหนึ่งเลยเจอมันต้องซ่อนที่ไหนสักทีแน่นอนเอาเลเวลอัพเลเวล2เฉยเลยโอเคไม่เป็นไรเลเวล2ไม่เป็นไรเลเวล2ก็ไม่เป็นไรนะครับเลเวล2ก็ยัง2อยู่แล้วก็จะได้ต้องเป็น1999ไม่บวก1ซะล่ะโดยเยอะกว่าถ้าจะได้ดีที่สุดนะก็ต้อง 9,999 โจรมันเปลี่ยนชุดก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปจับมันแล้วเป็นตำรวจที่ท้อถอยมากนั่นเองนะครับโอเคเสียงหัวเราะเนี่ยมีปืนสไนเปอร์ AKM5 ไหนรู้สิขึ้นไปด้านบนดีกว่าด้านบนก็ไม่มีอะไรกระโดดลงไปข้างล่างหน่อยสิข้างล่างนะครับก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็เป็นที่สำหรับโจรเอาไว้ขูดดินนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคอกหมาสุนัขสุนัขตำรวจที่มันไม่ยอมทำงานเป็นหมาที่ไม่ยอมทำงานโอเคต่อไปขึ้นไปบนป้อมเลยดีกว่าโอเคครับพอขึ้นไปบนป้อมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอนี่ครับเป็นทางครับแต่ว่าเราไม่ชัวร์นะว่ามันจะได้โอเคเราก็เดินไปที่ทางนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินไปโอ้โดนยิงด้วยไม่สติไม่อยู่กับตัวแล้วก็ไม่รู้แล้วนะครับบนนี้มันไม่มีอะไรก็ลงไปด้านล่างเลยมันไม่มีอะไรอยู่แล้วก็ไปด้านล่างนะครับต่อไปครับให้ต้องหาให้เจอนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่เจอนะครับแต่เราต้องไปตรวจสอบดูก่อนนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ต้องตรวจสอบอะไรแล้วเราโดนยิงแบบเยอะมากเลยโอเคโจรแกต้องโดนจับอ้าว NPC เอ้ย NPC เออสติไม่อยู่กับตัวด้วยสิไม่เคยเล่นเลยโอเคมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าคือเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าปกติมันจะเต้นเหมือนไอ้พวก2ตัวเนี่ยนะก็เลยคิดว่าเป็นโจรโอเคต่อไปเข้าบ้านไปเถอะไม่มีอะไรข้างหลังมันก็ไม่มีไปดูแล้วนะชุดก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกจะเปลี่ยนทำไมใช่ไหมขึ้นไปด้านบนเลยโอเคขึ้นไปด้านบนอีกเผื่อจะมีแบบอุปกรณ์รับอะไรอย่างนี้นะครับขึ้นไปดูเลยนะครับเอาติดอีกติดพุ่งโอเคขึ้นมาเยี่ยมไปนั่งเลยครับไปขับรถกันไอ้ครับเครื่องบินกันเอ้ยขับเฮลิคอปเตอร์เอาเนี่ยที่นั่งผู้โดยสารไปที่ขับรถของที่ขับโฮครับตอนท่าก็ไม่มีสติแล้วโอเคไปเลยนะครับเราก็แล้วครับเราก็จะทำตามสัญญาไม่ใช่แล้วครับเราก็จะทำการไปหาพื้นที่สีแดงนั่นเองนะครับเอาไว้หาไดนาไมต์ระเบิดนั่นเองซึ่งไดนาไมต์ระเบิดเนี่ยมันจะเอาไว้สำหรับหาฟอสกันโดยที่เราจะระเบิดออกมาแล้วเราก็จะได้เป็นคริสตัลเป็นแท่งนั่นเองว้าวแท่งคริสตัลนั่นเหรอโอเคงั้นไปเจอกันที่เมืองโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเจอกันที่เมืองขอบอกก่อนนะถ้าคือมันยากมากคือมันยาวมากเลยนะครับมันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงมากเลยนะครับต้องห้ามให้ตำรวจมันจับเข้าด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เป็นตำรวจก็
าจจะเข้าไปชิงร้านทองเองเนาะโอเคเราต้องไปหาพื้นที่สีแดงไปหาระเบิดไดนาไมต์แล้วก็ระเบิดต้นไม้กลางเมืองครับโอเคตอนนี้เราก็ติดกลางเมืองแล้วเราก็ถ้าเกิดเราเจอกลางเมืองแล้วก็โดนล่มมาต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ผักโอเคพอเราระเบิดต้นไม้ต้องปุ๊บก็จะได้ต้นไม้กลางเมืองเสร็จปุ๊บแล้วก็จะได้เป็นไดมอนด์นั่นเองครับพอได้ไดมอนด์เสร็จปุ๊บเอาไดมอนด์เนี่ยมาใส่เอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ไม่พิพิธภัณฑ์ก็ไม่ใช่จะเรียกว่าอะไรดีนะก็ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์แล้วกันนะเอาเป็นว่ามันไม่ใช่พิพิธภัณฑ์แต่มันเป็นเหมือนกับประมาณว่าร้านขายเพชรเครื่องประดับนึกไม่ออกนึกออกแต่พิพิธภัณฑ์โอเคไปโอเคครับเราก็เจอพื้นที่สีแดงเรียบร้อยแล้วครับนะพอเจอพื้นที่สีแดงเสร็จแล้วครับเราก็ต้องเข้าไปในพื้นที่สีแดงนะครับโอเคพอเข้าไปเสร็จแล้วครับมีใครอยู่ไหมฮัลโหลมีใครอยู่ไหมสวัสดีเพื่อนว่าไงฉันไม่ให้แกเข้าหรอกนะเพื่อนฉันขอเข้าหน่อยไม่ฉันไม่มีทางให้แกเข้าแกไม่ใช่พวกตำรวจแหกเอ้ยไม่ใช่โจรแหกคุกดินะฉันต้องการระเบิดนะฉันอยากได้ซีเครตนะระเบิดขอร้องนี่แหละไม่ใช่ฉันต้องการการระเบิดต้องการไดนาไมต์นะครับโอเคตอนนี้เราไปแหกคุกแล้วนะครับคือเมื่อกี้เราต้องการไดนาไมต์ไม่ได้ต้องการให้โดนระเบิดนั่นเองโอเคมาแล้วลดความเลยเปิดมาลดความเลยเปิดมาอย่างเท่ๆลดความเฉยเลยแล้วก็โทรศัพท์ค้างเรียบร้อยทำไงทีนี้อ้าวไงอ่ะไงต่อวะทำไงต่ออ่ะทำไงต่ออืมก็สปาวใหม่ไม่ได้ด้วยเนี่ยอ๋อกดเข้าไปที่โฮมซิเป็นออปชั่นใหม่ที่เลยไม่ได้อีกทำเดี๋ยวเรากดผิดอืมวิดีโอไม่เกิดเราต้องไปที่โฮมซิโฮมโอเคกระโดดแล้วมันไม่ได้ก็ไม่ได้อีกดีก็ไปที่โฮมดีกว่านะมันเป็นออปชันใหม่สุดเลยที่เรายังไม่เคยไปเนาะโอเคไปออปชันโฮมล็อกโฮมเหรอออกไม่เอาเฟรนไม่น่าไว้ใจเอาออนดีกว่าต่อไปจะฟาวพอยต์เอาโฮมไม่นะมันออกยังไงเนี่ยเดินไม่ได้ด้วยเพียงเดียวทำไงดีง่าโอเคไม่เป็นไรเล่นใหม่ก็ไม่เป็นไรตายอืมเรียบร้อยโทรศัพท์หายแน่นอนโอเคครับเข้ามาถึงพอดีเลยเย้เข้ามาได้ยังไงเนี่ยแล้วเราก็จะได้ระเบิด Take Generate เอา Generate มาแล้วครับมาแล้วหลังจากนั้นเราก็ขึ้นมาบนนี้แล้วก็เอา AK-47 1อันเอาไว้ป้องกันจากตำรวจเวลาเราไปอันล็อกซีเคทแล้วตำรวจจะมานะครับโอเคออกยังไงออกไม่ได้ไม่รู้ออกยังไงทางไหนล่ะเนี่ยออกทางไหนนะทางไหนเนี่ยหลงทางแล้วมันก็มีประตูทางออกอยู่นะแต่เราก็สังเกตไม่เห็นนะมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยประตูทางออกนี่ไงเจอแล้วมาแล้วสังเกตไม่เห็นจริงๆเลยโอเคมีบัตรด้วยเนาะพวกโจรนี่มันก็สร้างเก่งเนาะเป็นแมนชั่นเลยอ่ะมีโรงจอดรถตั้ง3อัน4อัน5อัน6อันมีไอ้นั่นด้วยอ่ะชิงช้าสวรรค์ตาหน้ายิ้มแล้วก็มีอู้ลัมโบกินี่หลายสิบล้านเลยมั้งนะโอเคครับไปตอนนี้เราก็ต้องไป
รงใจกลางเมืองนะครับโอเคเราหาก่อนอ้าววิดโดเมเกอร์ไม่มาแต่เราเจอรถอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถสีขาวไปเลยเพื่อนยากรถสีขาวฉันเลือกนายฉันไม่รู้แกชื่อว่าอะไรแต่ไปก่อนเถอะตอนนี้ไม่มีเวลาว่างแล้วแกต้องไปแล้วไปเลยไปเลยด้วยไปแล้วไปสิไปสิโว้ยฉันขับแกไม่เป็นเอาแบบไฟแรงสูงเลยไปเลยไฟสูงเฮ้ยเดี๋ยวมันแรงสูงเกินไปเดี๋ยวเมื่อกี้เราขับไม่เป็นอยู่แล้วหาเรื่องใส่ตัวอีกเอามาแล้วชนแล้วโหชนอีกแล้วเนี่ยโอ้ my god ทำไมมันถึงแบบชนแล้วออกเลยสิจะกระโดดออกทำไมมันอยากกระโดดให้ข้ามออกนะมันกระโดดไม่ได้รถอ่ะรถมันก็กระโดดไม่ได้แล้วเออถอยหลังได้แล้วถอยหลังได้แล้วไปเลยครับไปเลยไปเลยสิไปเลยไปเลยไปเลยแกติดอีกแล้วติดล้านอีกแล้วไม่นะติดอีกแล้วโอเคครับตอนนี้ดูแลนะครับต้องไปทางไหนคือมันก็แค่ออกมาจากทางหน้านั้นนะครับแล้วก็เดินตรงมาเลยตรงมาเลยเชื่อสิตรงมาเลยแล้วมันก็จะเจอพุ่มไม้กับเรียกว่าอะไรสิเป็นพุ่มไม้กับต้นมะพร้าวสีฟ้าฉันชอบสีนี้เหลือเกินเราจะได้ฟอสกันแล้วไปกันต่อนะครับแล้วก็ตรงไปเรามามุดแต่เรามุดไม่มิดเนาะมุดไม่มิดโอเคครับไปเลยตรงกลางว้าระเบิดหน่อยนะไประเบิดมันเลยไประเบิดมันระเบิดตุ้มระเบิดสิระเบิดระเบิดระเบิดไปตุ้มไม่ออกใช่ไหมไม่ออกใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งออกแน่นอนตุ้มได้ออกอีกแล้วเย็บออกจริงด้วยได้ขึ้นต่อแล้วต่อไปร้านจิวเวลรี่เครื่องประดับจิวเวลรี่จ้าจิวเวลรี่เครื่องประดับอยู่ไหนนะฮัลโหลเครื่องประดับ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 ร้านเครื่องประดับอยู่ไหนร้านเครื่องประดับเครื่องประดับร้านเครื่องประดับเครื่องประดับอยู่ไหนเอ่ยเครื่องประดับเครื่องประดับร้านเครื่องประดับมันจะอยู่แถวนี้นะครับร้านเครื่องประดับมันอยู่แถวๆตรงนี้นะครับโอ้ดูเหมือนจะเป็นเครื่องประดับแต่มันไม่มีเครื่องประดับไหนล่ะร้านเครื่องประดับกระดับร้านเครื่องประดับนะฮะเครื่องประดับ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 อยู่ไหนล่ะเครื่องประดับเครื่องประดับเครื่องประดับแล้วเครื่องประดับสิเครื่องประดับ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 มีไหมเนาะเครื่องประดับลากตรงนี้ก่อนเผื่อจะเอารถก็ได้เนาะโอเคเหลือแค่4ทีไปแล้วเลยเราก็จะเข้าไปข้างในนี้ยังเอาแดงอีกแล้วพอแดงเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้ามาข้างในแล้วมันก็จะอุ้ยเราเสียเมื่อกี้มันแบบก็ไม่มีอะไรโอเคไฟเปิดอยู่ก็เปิดไฟเฉยเลยปีนขึ้นไปดีกว่าเจอแล้วจะได้ฟอสกันแล้วเย่ไปหาฟอสกันดีกว่าเข้าไปแล้วก็มุดลงไปล่ะมุดสิมุดทางไหนล่ะเอามุดทางไหนเนี่ยเอาตำรวจมาแล้วว่าไงตำรวจสวัสดีตำรวจเอาปืนจ่อแล้วเหร
ตำรวจมีตำรวจอ้าวตำรวจจับเหรอต้องเล่นใหม่อีกรอบนึง อีก3นาทีเจอกันนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวต้องมาแหกคุกใหม่แล้วโอเคต่อไปอ้าวมันน่าหัวเราะจริงๆเลยเราต้องไม่พูดกันสิพูดกันมันใช้เป็นหลายสิบนาทีเลยโอเคได้แล้วโอเคได้แล้วเยี่ยมผมก็ได้แล้วผมได้แล้วไปกันที่สวนกลางกลางเมืองกันต่อพอไปกลางเมืองเราก็ต้องถึงวันนี้มาต้นเดี๋ยวเราจะจากไปที่กลางเมืองแล้วเราก็จะไประเบิดตุ้มตุ้มเลยนะคะเรามันได้อีกแล้วเนาะอยากว้าวเราจะได้ฟอสกันของจริงแล้วโอ้ฟอสกันว่ากันได้แค่แป๊บเดียวอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็เอาไว้เป็นซีเคร็ตซีเคร็ตเอาไว้บอกเพื่อนว่าเพื่อนนี่เรามีสิ่งที่ทุกคนน่ะไม่มีโอเคระเบิดครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งต่อไปไฟเริ่มไหม้สมบูรณ์ไปเฉยแล้วระเบิดสิทำไมแกไม่ยอมระเบิดน่ะฮะครั้งนี้แกต้องระเบิดนะระเบิดไปสิระเบิดนะ1 2 3ระเบิดไหมไม่ระเบิดเอาอีกทีหนึ่งระเบิดไหมเอาดีๆเอาวนรอบแล้วเนี่ยเร็วได้สิต้องได้ครั้งนี้ต้องได้ได้ไหมได้เยี่ยมมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วขึ้นไปโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีในร้านเครื่องประดับครับโอเคครับตอนนี้ในร้านเครื่องประดับนะครับตอนนี้เราคุยกับฮีโร่นะครับที่เฝ้าร้านเครื่องประดับอยู่ครับเขาบอกว่าอยากได้ซีเครตแบบไอฟอร์สกันเหมือนกันนะครับเขาจะเอาไว้แบบป้องกันโจรที่จะเข้ามาจรกรรมเนาะโอเคอันล็อกซีเครตเลยเยี่ยมได้ฟอร์สกันตัวเป็นพอกันแล้วครับว้าวพอกันพอกันแล้วอารมณ์ดีเลยอย่าโดนเลเซอร์พอกันโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ